สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อถาจะมาทำคลิป24ชั่วโมงของพ่อถานะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าแต่ละวันนะครับพ่อถาทำอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มจากเช้านี้เลยแล้วกันนะตอนนี้เป็นเวลา 8:13 นาทีนะครับพ่อถาก็อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาเปิดห้องทำงานของพ่อนะครับก็คือห้องตัดต่อส่วนตัวของพ่อนั่นเองนะครับจริงๆห้องนี้นะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยจะมีพี่เจนพี่ตาลพี่เมย์นะครับอยู่ในห้องนี้ด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยเขาย้ายไปอยู่ที่ออฟฟิศใหม่แล้วพ่อถาก็สแตนด์บายที่นี่คนเดียวแล้วก็ถ้าเห็นโต๊ะด้านหลังฝั่งเนี้ยก็จะเป็นที่นั่งสตรีมเกมของน้องฟิลนะครับอ่ะมาตอนนี้ก็เป็นเวลา 8:00 กว่าเห็นไหมเอ่ยนี่เห็นไหมนี่นะครับก็เดี๋ยวมาตามดูกันนะฮะว่าวันนี้พ่อถาทำอะไรบ้างนะครับบอกเลยนะวันๆนึงเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยนะครับไม่ใช่ทำงานนะเล่นเกมไม่ใช่ล้อเล่นนะล้อเล่นก็คือเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเนี่ยพ่อถาก็จะไปกินข้าวกินข้าวเสร็จมาเคลียร์งานตัวเองนะครับเสร็จประมาณ9:00ก็ต้องเข้าไปที่ออฟฟิศนะครับเพื่อไปดูน้องๆนะครับว่าวันนี้ทำอะไรกันบ้างเข้าไปสั่งงานนั่นแหละนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะมีบรีฟงานเพราะว่าต้องถ่ายงานด้วยนะครับเสร็จกลับมาก็มาตัดต่อห้องนี้แล้วก็มาดูพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนเขาตื่นกันหรือยังนะครับไปเดี๋ยวดูกันครับพี่ฟิล์มสวัสดีครับวันนี้มีเรียนไหมลูกไม่มีอ้าววันนี้ว่างเหรอวันนี้ไม่มีเรียนใช่ป่ะแล้วแม่ซื้ออะไรพ่อกินเนี่ยข้าวกล่องอุ๊ยข้าวกล่องพี่ฟิล์มแกะให้พ่อด้วยแกะให้พ่อหน่อยตอนนี้พี่ฟิล์มก็ตื่นเช้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีเรียนใช่ไหมวันนี้แกะข้าวให้พ่อหน่อยเดี๋ยวพ่อไปดูน้องนิดนึงนะครับมาวันนี้นะครับน้องฟิล์มก็มีเรียนนะครับอยู่ไหนเอ่ยสวัสดีค่ะน้องฟิลสวัสดีค่ะวันนี้มีเรียนเหรอคะใช่ค่ะไม่เรียนเช้าจังผมลืมอยู่เดี๋ยวมีเรียนก็โหก็นั้นเดี๋ยวไปก่อนไงแล้วก็ดูการ์ตูนอันนี้เรียนไอ้ข้างหลังนี่การ์ตูนใช่อันนี้เรื่องอะไรอ่ะอย่าเปลี่ยนเรื่องดิก็ฟังครูวันนั้นอยู่โฮมรูมอยู่เขาก็พูดไปเรื่อยๆว่าเอออะไรประมาณไหนแล้วเราก็ไม่เป็นกระตุ้นนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับไม่ก็คือครูเขาไม่ได้สอนครูเขาแค่มาพูดอบรมแค่นั้นเองอ้าวคุณแสงเดือนสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี่แปดโมงจะครึ่งแล้วคุณยังใส่ชุดนอนเดินอยู่อีกเหรอตื่นมาทำงานบ้านอยู่ยังไม่เสร็จเลยงานบ้านรู้สึกว่าแต่ละคนทำตัวมีพิรุธ อันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะครับคือพ่อถาเนี่ยมาแบบเดียวๆเลยนะแล้วฝั่งโน้นอะไรอ่ะบอกเลยว่านอนกันเต็มบ้านเลยเดี๋ยวดูอะไรลูกดูหนูอยู่หรอครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงเช้าเดี๋ยวพ่อถาขอไปกินข้าวก่อนนะครับวันนี้แม่เดือนไม่ทำข้าวแม่เดือนซื้อข้าวกล่องไม่กินเฮ้ยอันนี้ของชอบนะผัดกะเพราหมูกรอบนะครับแล้วก็มีไข่ด้วยนะครับมากินข้าวดีกว่าครับก็ช่วงเช้านะครับตื่นมาปกติพ่อถาจะตื่นประมาณ6:00นะครับแต่ว่าวันนี้ตื่นสายนิดนึงเพราะว่าเหมือนจะเป็นไข้นะครับเมื่อคืนอยู่ในห้องแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับตื่นมาก็มีหวัดนิดหน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนี่มัน8:00 กว่าใช่กินข้าวเสร็จเดี๋ยวไปกลับเข้าไปที่ห้องทำงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์อะไรนิดนึงพอ9:00เดี๋ยวไปออฟฟิศใหม่กันเดี๋ยวมาตามดูกันด้วยนะครับว่าออฟฟิศใหม่เป็นยังไงนะครับอาจจะลบนิดนึงนะโอเคนะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวว่าถาขอเช็คไฟงานก่อนนะครับแล้วก็เช็คหน้าช่องนิดนึงนะครับเพราะว่าได้ทำการอัพคลิปไปแล้ววันนี้นะครับคนดูเท่าไหร่เดี๋ยวเข้าไปกดถูกใจนะไปอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับนี่อันนี้จะเป็นโต๊ะทำงานของพ่อนะครับยังจัดไม่เสร็จนะห้องเนี้ยก็คือพี่เพิ่งย้ายไปยังรกๆอยู่นะครับมันจะมีแตกร้าวด้วยเพราะว่าหลังบ้านเราเนี่ยทำการต่อเติมต่อเสาเข็มมาทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะบ้านแตกหมดแล้วนะครับตอนนี้นี่เลยพ่อถาก็ต้องมานั่งดูงานประมาณนี้ก่อนนะครับช่วงเช้านะครับที่ลงคลิปเสร็จปุ๊บก็ต้องมานั่งกดถูกใจหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่อง Happy Channel นะฮะแล้วก็คลิปที่ทำไปเมื่อวานก็จะมีช่องของน้องฟิลด้วยนะครับเนี่ยก็คือช่วงเช้าเนี่ยพ่อถาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอไปที่ออฟฟิศใหม่ใช่ไหมกลับมาพ่อถาก็มานั่งดูคลิปแล้วก็ทำสคริปต์นะครับนี่มุมนี้เดี๋ยวให้ดูมุมนี้นะครับมุมนี้เลยมุมนี้พ่อถาจะนั่งเขียนสคริปต์นะครับเห็นไหมจะมีโต๊ะนะครับนี่ปากกากระดาษยังอยู่อยู่เลยจริงๆจะเขียนด้วยแท็บเล็ตหรือว่าไอแพดนั่นแหละนะครับแต่ว่าอยู่อีกห้องนึงเอาไปชาร์จแบตไว้อยู่นะครับเนี่ยจะเป็นมุมที่พ่อถานั่งทำงานประจำนะครับมุมนี้
นี่แหละจะมี iPad วางนี่ใช่ไหมแล้วก็นั่งดูคอนเทนต์แล้วก็ทำสคริปต์หรือบางครั้งก็เอา iPad นี่แหละมานั่งเขียนสคริปต์นะครับประมาณนี้นะมุมนี้เป็นมุมทำงานอันนี้ก็รีแลกซ์งั้นเดี๋ยวเตรียมตัวไปออฟฟิศกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูพี่ๆเขานะครับว่ามาทำงานหรือยังแล้วก็วันนี้มีบรีฟงานกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพ่อถาเข้าไปสั่งงานที่โน่นด้วยคือไม่ได้ไกลนะจากที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่รวมกันที่นี่ใช่ไหมก็ขับรถบิ๊กประมาณ2นาทีพ่อถาก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับตอนนี้พี่ๆเขาน่าจะมาแหละใกล้9โมงนะไปเดี๋ยวไปออฟฟิศใหม่กันดีกว่ามาเตรียมตัวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปออฟฟิศใหม่กันนะครับเดี๋ยวพ่อถาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปแหละนะครับเพราะมันไม่ได้ไกลนะต้องใส่แมสนะครับไปนอกดูนี่ต้องเตรียมกล้องไปถ่ายให้น้องๆได้ดูกันด้วยนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงออฟฟิศเรียบร้อยแล้วนะครับเราขับมอเตอร์ไซค์มามันจะไวนิดนึงนะครับนี่มาถึงแล้วเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยดีกว่าครับพี่ตาลวันนี้มีบีบงานผมด้วยใช่ปะใช่ค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาบีบงานกันตรงนี้ก็จะเป็นพี่เมย์นะพี่เมย์ตัดต่ออะไรอยู่ครับเนี่ยตัดต่อแบ็คทูสกูลของน้องฟิล์มค่ะโอเคนะตอนนี้แผนกตัดต่อของเรานะครับเย็บผ้าด้วยปะไม่ใช่ปะตัดต่อคลิปอย่างเดียวใช่ปะขากางเกงไม่ตัดใช่ปะไม่พี่เจมตัดคลิปอะไรอยู่ครับตัดคลิปเป็นคลิปชาเลนจ์ครับชาเลนจ์ใช้มือเดียว2มือแล้วใช้ปากครับต้องรอชมครับสะดวกแค่ไหนได้ครับวันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศใหม่ของเรานะที่ย้ายมาจากบ้านหลังที่อยู่ด้วยกันประจำนะครับนี่ย้ายมาเป็นออฟฟิศแล้วนะครับที่นี่นะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานของพ่อถานะครับจะเป็นอันเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้มาที่นี่นะครับเน้นหลักอยู่ที่บ้านมากกว่านะครับอันนี้จะเป็นตู้โชว์นะพี่ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับก็มีนำภาพของหลวงพ่อกล้วยนะครับมาไว้นะครับ1รูปนะครับพี่เมย์ค่ะวันก่อนมีเหตุการณ์อะไรดีกว่าวันก่อนใช่วันก่อนหนูล้างจานอยู่แล้วก็เจอสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ค่ะแมลงวันเหรอ ยุงหรืออะไรไม่ใช่ค่ะคือเป็นสิ่งลี้ลับคือหนูล้างจานอยู่แล้วก็แบบมีมือโผล่มาจากด้านหลังก็คือไม่ใช่พี่เจนไม่ใช่พี่ตาลไม่ใช่วันใหม่ใครก็ไม่รู้ค่ะเห็นเลยเหรอกลางวันวะใช่ค่ะกลางวันตอนไม่นอนอ่ะเราไม่นอนกลางคืนอ่ะยืนหลับฝันมั้ยเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือเห็นเป็นมือคนเลยใช่โอเคนะนี่น้องๆได้ยินแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปล่าท้าผีที่นี่นะครับก็พ่อถาจะไม่มานะครับก็คือให้ทีมงานพ่อล่ากันเอง3คนนะครับดีไหมพี่ตาลไม่ดีเหรอโอเคนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับที่ออฟฟิศนะเดี๋ยวปล่อยพี่ๆเขาทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อถาก็ต้องมาบีฟงานกับพี่ตาลนะพี่ตาลมานี่แล้วโอเคครับผมเมื่อกี้ก็ได้บีฟงานกับพี่ตาลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงต้องกลับไปเคลียร์งานที่บ้านต่อนะครับก็นี่แหละที่ออฟฟิศนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเช้ามาก็มาดูความเรียบร้อยนิดนึงนะครับแล้วก็มาพูดคุยพี่ๆกันนิดนึงเดี๋ยวกลับไปก็คงต้องกลับไปตัดคลิปด้วยนะครับถึงมีแผนกตัดต่อ2คนนะเพราะถาก็ยังต้องตัดต่อเองเหมือนเดิมนะครับบางคลิปนะครับอยากได้คลิปไหนด่วนเราก็กลับไปตัดเองนะครับเดี๋ยววันนี้ได้เห็นแน่นอนนะเพราะถากลับไปตัดนะครับอ่ะไปก็ตอนนี้เคลียร์งานที่ออฟฟิศเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะครับก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะครับใกล้ๆครับ2นาทีจะถึงแล้วไปกลับบ้านกันดีกว่าโอเคผมตอนนี้นะก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับไปไวมาไวเห็นไหมบ้านออฟฟิศใกล้นิดเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้พ่อถากลับมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะมาเช็คไฟล์งานนะครับที่ถ่ายไปเมื่อกี้นะครับก็เมื่อกี้ใช้ GoPro Max ด้วยนะตอนที่ถ่ายนะครับตอนที่ขับมอเตอร์ไซค์นั่นแหละนะพ่อถาก็ใช้เป็นกล้อง GoPro เพราะว่ามันสะดวกสบายนะครับมันง่ายนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือเวลาเราขับรถหรือเวลาเราเดินเนี่ยภาพก็จะไม่สั่นนะครับนี่เดี๋ยวดึงไฟล์เข้าเครื่องก่อนนะครับนี่ต้องติดกล้องไปถ่ายอันนี้ก็คือเช็คไฟล์งานนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาไปเอาปิดใหม่เลยดีกว่าครับอันนี้คือเอาฟุตเทจมาเช็คนะครับหรือว่าเช็คไฟล์งานก่อนนั่นเองนะครับ
ก็จะเป็นตอนที่พ่อถามกับมอไซค์ไปนะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา 9:25 แล้วนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนะแต่ว่ามันคือคลิปที่แบบเรียวจริงๆนะครับก็คือการทำงานของพ่ออะไรเงี้ยนะครับมาก็ที่เหลือเราก็ดึงไฟล์งานนะครับเก็บแล้วเสร็จยังมีอีกเมื่อกี้ยังมีไฟล์อันนี้ที่ถ่ายด้วยกล้องตัวที่น้องๆเห็นอยู่นี่แหละไฟล์งานก็จะอยู่ในนี้นะครับแล้วส่วนที่ถ่ายอยู่ก็จะเป็นอีกเมมโมรีนึงเพราะกล้อง1ตัวมันใส่ได้2เมมโมรีใช่มั้ยมันจะเป็น1กับ2นะครับพ่อถาก็เอาอันที่1เนี่ยมาดึงเก็บไว้ก่อนเผื่อมีการผิดพลาดเผื่อเมมโมรี่มันเออร์เลอร์หรือว่าเสียจะได้ไม่ต้องถ่ายไปทั้งวันโดยที่แบบพอเอามาปุ๊บใช้งานไม่ได้เดี๋ยวยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเซตตัวเองให้ดีๆนิดนึงนะครับการพลาดนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูพี่ฟิล์มน้องฟิวว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับพ่อก็จะไปเดินดูอย่างนี้แหละนะครับถ้าลูกอยู่บ้านก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับไปดูลูกว่าเออฟิล์มทำอะไรอยู่ฟิวทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็พ่อก็มาทำงานส่วนตัวของพ่อแล้วก็ช่วงบ่ายเดี๋ยวไม่พอตัดคลิปเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวพ่อก็ต้องมานั่งตรงเนี้ยเพื่อที่จะทำสคริปต์ไว้ถ่ายพรุ่งนี้เพราะว่าเขียนค้างไว้อยู่จะบอกว่ายูทูบเบอร์ชีวิตจริงๆแล้วไม่ได้สบายนะครับน้องๆนี่เห็นไหมนี่อันนี้เขาเรียกฟุตเทจที่ยังไม่ได้ตัดต่อนะครับจะเป็นไฟล์งานที่แบบดิบๆเลยนะครับก็คือต้องมีการเตรียมตัวจัดมุมนิดหน่อยนู่นนี่นะดูว่าแต่ละวันนะครับพ่อถาทำอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มจากเช้านี้เลยแล้วกันนะตอนนี้เป็นเวลา 8:13 ตังเลยนะเห็นไหมเนี่ยเราก็จะมีช่วงจัดกล้องอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนพวกเนี้ยเราจะตัดออกไปหมดเลยนะครับจะเหลือช่วงที่แบบคุยแล้วก็เข้าใจง่ายมีสาระนะครับครับผมตอนนี้นะจากที่คือมันไม่ได้ง่ายนะถ้าถามพ่อถาแต่มันก็ไม่ได้ยากนะครับคือเราต้องทำสตอรี่ของเราไว้ก่อนอย่างพ่อถาเองก็โอเควันนี้24ชั่วโมงพ่อถาทำอะไรบ้างตื่นมากินข้าวตรวจงานไปดูออฟฟิศนะครับแล้วก็กลับมาก็ทำงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อถาปริ้นอันนี้ให้ดูนะครับสคริปต์ที่ทำเอาไว้ที่จะเอาไว้ถ่ายพรุ่งนี้เราต้องถ่ายคลิปกันทั้งหมด3คลิปนะครับคือสคริปต์นี้ก็คือก็ต้องมานั่งคิดเอานะครับว่าเอ้ยเราจะทำหนังแนวไหนละครแนวไหนให้น้องๆได้ดูกันนะครับแล้วก็มามาร์กว่าโอเคใครเล่นบทอะไรนะครับอันนี้พ่อถาคิดเองนะแล้วเขียนเองนะนั่งทำสคริปต์อยู่คนเดียวนี่แหละนะครับเนี่ยน้องๆดูดีแบบกว่าจะได้คลิปนึงอ่ะมันไม่ง่ายนะครับมันต้องทำสตอรี่เห็นไหมแล้วก็ต้องมาถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อนะครับกว่าจะออกมาได้น้องๆดูคลิปนี้คือแบบเหนื่อยนะ นี่เสร็จแล้วเห็นไหมอันนี้คือที่พ่อถาทำสคริปต์ไว้วันก่อนนะครับนี่เนี่ยแล้วเดี๋ยวไปถ่ายกันโอเคครับตอนนี้ก็ตัดคลิปค้างไว้อยู่นะครับเพราะว่าฟุตเทจนะครับที่ตัดคลิป24ชั่วโมงว่าถาเนี่ยถ่ายได้ไว้ประมาณครึ่งนึงแล้วนะครับที่เหลือยังตัดไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ถ่ายเพิ่มนะครับก็คือตอนนี้ก็คือทำการถ่ายทำอยู่นั่นแหละนะครับก็ว่าถาต้องมาทำสคริปต์นะครับที่จะถ่ายพรุ่งนี้ต่อนะครับอันนี้ที่ล่างไปเมื่อกี้นะครับนี่เลยเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นคลิปป๊อปอิดพูดได้ EP 3นะครับก็จะมีน้องฟิลพี่เมย์พี่ต้นพี่ตาลพี่เจนพี่โบนะครับถ่ายกัน5คนพรุ่งนี้นะฮะนี่นะครับนี่เดี๋ยวว่าถาก็มานั่งทำสคริปต์อยู่ตรงโต๊ะนี้นะครับเดี๋ยวก็นี่แหละเขียนต่อได้เลยนะครับเมื่อวานถึงไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคแล้วก็จะมีนี่แหละที่ถ่ายให้ดูตอนแรกที่บอกว่าเขียนใส่กระดาษนะครับอันนี้ก็จะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับจะมีแอปเปิ้ลเชอร์รี่แมงโก้อะไรเงี้ยนะครับเหมือนเป็นข้อสอบแหละแต่พ่อต้องสคริปต์ไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตอนถ่ายเนี่ยมันจะงงนะครับงั้นเดี๋ยวพ่อถาขอทำสคริปต์ก่อนนะครับหลังจากทำสคริปต์เสร็จนี่ก็11โมงแล้วมั้งเดี๋ยวนั่งทำกว่าจะทำเสร็จก็อีกประมาณสักชั่วโมงนึงต้องทำอีกอันนี้ให้เสร็จแล้วก็มีอีกสคริปต์นึงนะครับไปลาเต้ไปนอนก่อนเร็วนี่ลาเต้นะครับเขาจะติดพ่อมากนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมาอยู่ด้วยในห้องนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการทำสคริปต์ของพ่อถานะครับก็คือคิดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวมาหน้าที่3แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมก็มันเหมือนว่าเป็นการมโนอ่ะแล้วก็เป็นคำถามคำตอบนะครับแต่ละคนควรจะพูดอะไรเสร็จแล้วเราก็ถ่ายออกมาเป็นคลิปใช่ไหมแล้วเราก็มาตัดต่อที่ตรงนี้หรือไม่ก็ให้พี่เจนพี่เมย์เป็นคนตัดนะครับแล้วก็ส่งผ่านไดมาพ่อถาก็อัปโหลดขึ้นช่องน้องๆก็จะได้ดูกันนะครับก็จะประมาณนี้นะ
งั้นเดี๋ยวพ่อถาขอตัวทำสคริปต์ก่อนนะครับเพราะมันต้องใช้สมาธิเนาะโอเคนะแล้วเดี๋ยวมาตามดูแล้วกันว่าช่วงบ่ายๆพ่อถาทำอะไรต่อนะครับโอเคเดี๋ยวมาตามดูกันครับโอเคนะตอนนี้ก็ทำสคริปต์นะครับที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไปตอนนี้เป็นเวลา5โมง30นาทีก็คือ5โมงครึ่งนั่นเองนะครับพ่อถาก็ทำสคริปต์อันสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราก็มาปริ้นกันต่อนะฮะนี่เลยโอเคเรียบร้อยนะครับ3สคริปต์เสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้เตรียมตัวถ่ายได้เลยนะครับน้องๆก็ยังไงเข้ามาดูกันด้วยนะคลิปแรกนะครับเป็นคลิปขอซื้อใจกันนะครับคลิปที่2เป็นป๊อปอิทพูดได้ EP 3นะครับคลิปที่3ร้านพี่เดือนไข่เจียวบุฟเฟ่นะครับเสร็จแล้ว3สคริปต์นะครับก็กินเวลาไปพอสมควรนะครับวันนี้ก็หมดวันเลยนะครับอยู่แต่ห้องนี้นะครับแล้วก็มีออกไปออฟฟิศนิดหน่อยนะโอเคไปเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าช่วงเย็นเนี่ยที่บ้านของเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับโอเคนะก็เสร็จแล้วภารกิจในห้องทำงานวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละที่เหลือก็เป็นเรื่องพรุ่งนี้อีกแล้วพรุ่งนี้ก็ไปถ่ายทำมันต่อนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าห้องนี้อ้าวแม่เดือนไม่อยู่นะครับแม่เดือนไปไหนฮะไม่เห็นแม่เดือนท่านท่านพี่กับน้องคู่นี้ก็ทำอะไรกันอยู่หน้าบ้านครับเนี่ยคลิปส่งครูค่ะคลิปส่งครูเดี๋ยวปิดพัดลมก่อนแล้วพี่ฟิล์มทำอะไรอ่ะคุยงานคุยงานมีเรียนเหรอวันเนี้ยไม่มีแต่มีงานฮะ ไม่มีแต่มีงานใช่ก็มันต้องส่งแบบว่างานนิดนึงอ่ะประมาณครึ่งนึงอ่ะวันพุธหน้าวันนี้ก็เลยมาคุยก่อนโอเคนะแล้วส่วนน้องฟิล์มล่ะคะทำน้ำไวจังค่ะคือคันหัวนั่นแหละเคยสระไว้เขาเหรอไม่แล้วเป็นไรครับก็แค่แบบมันหัวนิดหน่อยก็เลยสระโอ้โหก็3เดือนสักครั้งมันก็ต้องมันมากเหมือนไม่ใช่เหรอแม่ฮายก็คือตัดคลิปส่งครูอยู่ไม่จ้าไหนดูซิฟ้องพ่อแน่พ่ออยู่ข้างๆไหนตัดคลิปทำข้าวผัดถ้าต้องทำส่งครูด้วยใช่นั่นแหละอ่ะโอเคนะก็นี่แหละชีวิต1วันของพ่อถานะครับแต่ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวยังมีต่ออีกเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวแม่ออกไปซื้ออยู่เมื่อกี้ใช่ยังไม่ได้พักเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอพักนั่งเล่นกับพี่ปิ๊มน้องฟิวก่อนละกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงแล้วกินอีกแล้วนะครับใช่แล้วพี่ปิ๊มกินอะไรคะสเต็กนี่เขาหั่นให้พร้อมเมื่อกี้แม่โวยวายดีใจใหญ่เลยต้องตื่นเต้นนะเขาหั่นให้เออปกติหั่นเองแล้วน้องอ่ะอ๋อน้องกินข้าวผัดแล้วเมื่อกี้พ่อเพิ่งออกไปหาน้องไงใช่งงไปหมดแล้วเนี่ยทำแต่งานมาไม่ได้กินอะไรสเต็กเหมือนกันไปก็กินข้าวนะครับไหนของพ่อถาแกหน่อยแกหน่อยบริการหน่อยครับครับขอทราบนี่ละครับข้าวเย็นวันนี้ไม่ได้กินข้าวได้กินสเต็กแทนก็ดีกับข้าวป่ะแต่เพราะว่ากินข้าวอร่อยกว่าอิ่มกว่าเพราะพ่อเราขอใหญ่ใช่พ่อใหญ่พ่อดีเออโอเคนะข้าวเย็นของเราวันนี้ไม่ได้เป็นข้าวนะครับเป็นสเต็กนะครับอยากกินข้าวอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดึกๆออกไปลอยได้โอเคก็กินดึกทุกวันนะไม่ก็ผัดเผ็ดผัดฉาปลาดุกก็ได้อยู่ครับก็ได้ก็เดี๋ยวเสร็จภารกิจตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็พักผ่อนแล้วนะเดี๋ยวมาตามดูแล้วกันว่าช่วงมืดๆเราทำอะไรกันบ้างก็ไม่น่ามีอะไรแม่โอ้ไม่ไหวครับแม่ต้องเตรียมของถ่ายชุดพรุ่งนี้อ๋อแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวต้องหั่นผักพวกนี้เอาไว้ถ่ายคลิปในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาตามดูกันละกันโอเคเดี๋ยวพ่อถาขอตัวทานสเต็กก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา1 ทุ่มแล้วนะครับก็เราจะกลับมาตรงจุดที่เดิมของเราหรือว่ามุมที่ชอบมานั่งเล่นกันใช่ไหมแม่ใช่ค่ะมุมนี้คือมุมพักผ่อนของเราตอนเย็นๆมืดๆค่ำๆนะครับหลังจากทำงานเสร็จแล้วนะครับก็จะมานั่งเล่นกันฝั่งนี้นะครับจริงๆจะเอาเขาเรียกอะไรนะเอาลำโพงมาแล้วก็เปิดเพลงนะครับแล้วก็นั่งฟังเพลงกันพูดคุยกันอยู่ตรงนี้นะครับก็1วันของพ่อถานะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับตื่นเช้ามาก็ทำงานแล้วก็ทำงานนะครับเนี่ยพอมืดๆหน่อยใช่ไหมก็เป็นเวลาพักผ่อนนะครับบางครั้งนะครับบางวันนะก็ต้องไปเป็นแอดมินให้กับน้องฟิลนะครับทั้งๆที่น้องฟิลเนี่ยมีแอดมินอยู่ประจำตัวอยู่เป็นเพื่อนของเขาเองนะครับประมาณ 2-3 คนแล้วนะครับก็ต้องคอยไปดูให้บ่อยๆนะครับเนี่ยบรรยากาศดีไหมเงียบๆนะปกติเนี่ยจะมีเปิดน้ำฝอยหรือว่าแบบเป็นแบบพ่นหมอกอะครับรอบนี้เลยนะรอบบ้านเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เปิดเพราะว่านั่งอยู่นี่ใช่ไหม
แล้วก็เห็นมุมนี้ไหมอ่ะตรงเนี้ยจะเป็นแบบที่นั่งนะครับ2พีนะครับแล้วก็จะมีระเบียงเนี่ยเป็นระแนงไม้นะครับตรงนี้ก็เด็กๆพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับชอบมานั่งเล่นกันนะครับส่วนพ่อถามไม่เดือนก็มานั่งตรงโต๊ะนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดีกว่านะครับนี่ตอนกลางคืนนะครับก็จะประมาณนี้นะร่มรื่นนะครับที่บ้านนะครับเน้นปลูกต้นไม้ไว้มุมนึงเลยนะครับเพื่อเอาไว้พักผ่อนนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีแบบน้ำตกด้วยนะครับเลี้ยงปลานะครับนี่ร่มรื่นนะครับที่บ้านพ่อถานะครับนี่มีป้ายนะครับเอาจากนครปฐมนะครับวันนี้นี่นะครับเนี่ยชอบมานั่งกันมุมนี้นะครับแล้วก็เปิดพัดลมฟังเพลงกันนะครับแล้วก็ลูกๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนั่งเล่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้เขาอยู่กันในบ้านเดี๋ยวไปดูดีกว่านั่นอะไรอ่ะเป็นทาสเขาเหรอเขาให้ทำอะไรก็ต้องทำตามใช่พี่เสืออีกแล้วพี่เสือตัวเดิมพี่เสือหล่อยังเลยเราเนี่ยป่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องฟิวกันดีกว่านะครับน้องฟิวทำอะไรคะเล่นเกมค่ะโหวันนี้ไม่สตรีมหรอคะไม่ค่ะทำไมคะวันนี้เราจะเล่นเกมเราพักผ่อนบ้างเหรอถูกต้องเป็นเกมผีฮะอันนี้ต้องสตรีมแล้วเปล่าบอกเลยว่าเล่นบ่อยมากเนี่ยนะมีหน้าผีกดชัปเตอร์กดชัปเตอร์ผีจะอยู่แถวๆนี้แต่ว่าอันนี้ยังเขายังไม่ออกมาต้องเข้าไปในเกมก่อนถึงจะเจอผีโอเคนะน้องฟิวก็จะเล่นเกมนะครับค่ะส่วนพ่อถานะครับก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพ่อถาคงจะไปอาบน้ำแล้วนะครับแล้วก็พักผ่อนนั่งดู Netflix สักตอนหนึ่งนะครับแล้วก็อาบน้ำนอนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตื่นเช้ามาเพื่อที่จะถ่ายคลิปเอาคลิปมาอัพลงคอมแล้วก็ส่งให้น้องๆทีมงานตัดแล้วก็ตัดเองด้วยชีวิตก็มีอยู่แค่นี้แหละครับ24ชั่วโมงของพ่อถานะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้พ่อถาไปแล้วบ๊ายบาย